Tuesday Tip ค่ะวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องมานำเสนอก็คือถ้าเกิดว่าเราทำ Sit Up แล้วทำไม่ได้เราจะมีวิธีช่วยยังไงนะคะอันดับแรกจะต้องหาผ้าก่อนค่ะจะเป็นผ้าขนหนูหรือผ้าอะไรก็ได้ที่มีความยาวนิดนึงนะคะเพื่อจะได้รองตามกระดูกสันแนวกระดูกสันหลังนะคะผมจะพับนะคะพับแล้วก็วางตามยาวค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลงไปนอนนะคะลงไปนอนเสร็จปุ๊บให้ศีรษะของเราเนี่ยยังอยู่ในแนวของผ้าอยู่นะคะเราสามารถจับผ้าได้เห็นไหมคะจะเป็นแบบนี้เพื่อช่วยในการประคองค่ะประคองศีรษะในการยกตัวขึ้นนะคะลองดูนะคะเตรียมพร้อมนะคะหายใจเข้าและหายใจออกค่อยๆโค้งขึ้นค่ะแล้วก็ดาวลงไปนะคะระหว่างที่ทำค่ะเวลาที่เราขึ้นมาคิดถึงการดึงจากหน้าท้องนะคะไม่ใช่ดันไม่ใช่ดันนี้นะคะเราดึงขึ้นไปสูงๆค่ะแล้วก็โค้งขึ้นเท่านี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยทำท่าซิทอัพหรือโค้งตัวขึ้นมาจากพื้นได้ง่ายมากขึ้นค่ะและอย่าลืมนะคะว่าช่วงของบริเวณหลังเนี่ยจะต้องอยู่บนแผ่นผ้าด้วยเพื่อไม่ให้ผ้าเนี่ยหลุดออกมาก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้ว่าการทำซิทอัพหรือโค้งตัวขึ้นมานั้นไม่ยากเลยค่ะพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับพิลาทิส Tuesday Tip สวัสดีค่ะ